บายดีบรรดาจันและเพื่อนทุกคนและสบายดีพี่น้องผู้ที่อยู่ทางบ้านด้วยเนาะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ต่อเนาะเพราะว่าตัวของพวกเราเองจะได้เป็นทอประพ้นให้แก่ผู้อื่นและก่อนที่เราจะขอสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงที่บอกว่ายิ่งก็ผู้มีใสขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระวิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าผู้ที่ผู้ลูกทุกคนสมควรที่จะคาบไว้นมัสการยกย่องสรรเสริญและประกาศพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณในเสาร์วันนี้ที่พระองค์ให้ผู้ลูกมีชีวิตลมหายใจอยู่และก็ได้มีโอกาสเข้ามาคาบไว้นมัสการพระองค์รวมทั้งฟังพระคำของพระองค์ภาวนาที่ท่านห่วมกันขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนและทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดให้ถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศกับสิ่งชั่วหายผีปีศาจหายมารซาตานวิญญาณชั่วประกาศว่ามันบ่มีสิทธิ์มีส่วนที่จะเยียดมือใส่ผู้หนึ่งผู้ใดๆบ่ว่าจะเป็นอยู่ในที่นี้และอยู่แขวงต่างๆด้วยฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านขอการทรงนำจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนยังอีกมืออื่นก็เป็นมือสำถ่ายของอาทิตย์นี้ในการไลฟ์สดก็ขอบใจที่พี่น้องรวมนมัสการนะพวกเฮามื้อนี้เฮาจะเข้าสู่เรื่องใหม่เนาะเรื่องใหม่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นผู้ใดเนาะก่อนเฮาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าน่ะเฮาสิเบิ่งในโคโลไซบท1ข้อ15นํากันถ้าพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องก็ติดตามเนาะพระองค์อาจารย์ขออ่านเนาะพระองค์ทรงเป็นแบบลักษณะของพระเจ้าผู้ซึ่งตาเห็นบ่ได้ทรงเป็นบุตรกกเหนือสิ่งสารพัดที่ทรงนิรมิตสร้างขึ้นนั่นเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานเนาะพระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายพวกเฮาสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่พระเจ้าได้ประทานโอกาสให้พวกเขาหน่อยได้มีโอกาสมานมัสการพระองค์วันนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกเขาหน่อยแต่ละคนโดยเถิดเปิดตาใจภายในพวกเขาให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยของพระองค์เป็นต้นวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่พวกเขาหน่อยจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสืบต่อเปิดตาใจภายในพวกเขาหน่อยให้เข้าใจแผนการนำพระทัยของพระเจ้ามอบโอกาสเวลาต่อไปเป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องว่าพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นไผแม่นผู้ใดเนาะแม่นผู้ใดคนถามกันตลอดเนาะเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าเองก็เคยถามอัครสงฆ์
เมื่อพวกยังอยู่ในโลกนี้คนทั้งหลายว่าเฮาแม่นไผเนาะผู้ที่ตอบในก็มีในบรรดาอัครสุขอยู่ในโลกนี้คนสิว่าพระองค์เป็นผู้ใดก็มีแหละแล้วแต่ผู้สิเว้าเนาะลังคนก็ว่าว่าเพิ่นเป็นพระศาสดาคือผู้อื่นเป็นผู้ทํานวยคือผู้อื่นคือผู้อื่นที่เขาเจ้าถือว่าเป็นพระเจ้านะเนาะเขาก็ถือว่าเป็นคือกันพระเยซูคือเจ้าเป็นคือกันเนาะเขาสี่เบิ่งมื้อนี้ว่าจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์จากสิ่งที่บันทึกไว้ว่าพระเยซูคือเจ้าเป็นไผอันตมิตรเขาเห็นว่าพระองค์เป็นแบบพระลักษณะของพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าหมายความว่าเป็นรูปห่างเดียวเป็นธรรมศาสตร์เดียวกันกับพระเจ้าเนาะพระเจ้าผู้ทรงตาเขาบ่เห็นนั่นพระองค์เป็นคือผู้นั้นแหละตามความจริงแล้วประวัติของพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นมันมีแต่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เท่านี้เด้อพี่น้องมีผู้เดียวนี่แหละที่ถือบันทึกไว้ในปึ้มประวัติศาสตร์โลกก็มีถ้าเขาไปเฮียนหอดมหาวิทยาลัยไม่ยังเขาเฮียนเรื่องประวัติศาสตร์เขาสิเห็นเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าเลยเพราะว่าประเทศที่จะเลื่อนนั่นเป็นต้นประเทศทางตะวันตกนะเอาพระคัมภีร์นี่เอาบัญญัติของพระเจ้านี่ไปพันแปรเป็นกฎหมายเนาะเป็นกฎหมายตะมิดของโลกที่เขาใส่นะก็เมนอยู่ทั้งพุ่นแหละทั้งประเทศสิวิไลตะวันตกมีกฎหมายนะแล้วเขาก็เผยแผ่มาถึงประเทศต่างๆและกฎหมายนั้นมีพื้นฐานมาจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ทางตะวันตกเนาะที่ประเทศใดก็ยาแหละที่เจริญกฎหมายเขาเจ้าเขามีระเบียบกฎหมายมีอย่างพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ได้บันทึกคำทำนวยไว้เกี่ยวกับการมาเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้าหลายกว่า300ครั้งหลายกว่า300ครั้งฟังกันครับพี่น้องคำทำนวยครั้งแรกที่ได้บันทึกไว้ในคัมภีร์นั้นเป็น 4,000 ปีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าลงมาเกิดเนาะ 4,000 ปีว่าพระองค์จะเกิดนำผู้หญิงเสื้อสายของผู้หญิงเว้าเลยเนาะและเกิดมาเลยสิเฮ็ดอีหยังและ 2,000 ปีก่อนมาเกิดอีกก่อนมาเกิดเป็นการกาเกียมของพระเจ้าพี่น้องกาเกียมให้พระองค์มาพระเจ้าได้เลือกสายคนหนึ่งชื่อว่าทานอับราฮัมเนาะเพื่อให้เพิ่นเป็นต้นตระกูลของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อให้เพิ่นเป็นไปสร้างชาติหนึ่งเตรียมไว้เพื่อให้พระเยซูคริสต์เจ้าลงมาเกิดในชาตินั้นเนาะชาตินั้นก็เป็นชาติอิสราเอลเลยพี่น้องถ้าพี่น้องจิวบ่ได้ก็อันนั้นเป็นความจริงในประวัติศาสตร์ที่เฮาปฏิเสธบ่ได้เนาะเริ่มชาติหนึ่งไว้บ่เอาชาติใดที่มีมาก่อนสร้างใหม่เลยชาตินี้เตรียมสำหรับการมาเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้าเป้าหมายในการเสด็จมาบังเกิดนั้นมีอยู่2สิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานพี่น้องจื้อเด้อสำคัญแท้ๆตัวนี้มี2อันสำคัญแท้ๆอันที่1เพื่อแสดงให้โลกรู้ว่าพระเจ้ามีแท้จริงพระเจ้ามีแท้จริงเนาะพระเจ้ามีแท้จริงซึ่งเขาจะศึกษากันในวันนี้เป็นยังจังว่าพระเจ้านี่มีแท้จริงพระเจ้าที่ตาเขาบ่เห็นเนี่ยที่อยู่ในโลกที่เขาอื่นว่าโลกวิญญาณน่ะมีแท้จริงพระองค์มาแสดงให้โลกรู้ว่าพระองค์มาจากโลกนั้นและพระเจ้ามีแท้จริงอันที่สองเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ให้พ้นจากบาปกรรมและให้พ้นจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจให้เนาะอันนี้แมนอันที่สองเป้าหมายในการมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ทั้งโลกได้บ่แม่นชาติหนึ่งได้บ่แม่นมาหาแต่คนยิวเลยพี่น้องเห็นบ่พระเยซูคริสต์เจ้าเว้าหยังพระคัมภีร์เว้าหยังจะเว้าถึงคนทั้งโลกพระเจ้าทรงฮักโลกบ่แม่นฮักคนยิวเท่านั้นพระเจ้ามากอบกู้โลกกอบกู้มนุษย์ในโลกทุกชนชาติชนเผ่าเข้าประเสริฐพระองค์ให้เอาไปหาทุกชนชาติมีพระเจ้าองค์นี้แหละเกิดมาในโลกนี้ที่บอกให้ไปหาชาวโลกให้ไปหาทุกชนชาติชนเผ่าเพื่อกอบกู้มนุษย์ให้พ้นจากบาปกรรมอันนี้ชัดเจนที่สุด
และให้พ้นจากอำนาจมันซาตานและผีปีศาจให้ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกพี่น้องเทวดาได้บอกให้ใส่ซื้อพระองค์ก่อนมาเกิดไปบอกผู้ที่จะเป็นแม่นะผู้ที่เพิ่นสิยืมท้องลงมาเกิดนะเพิ่นบอกว่าลูกที่เกิดมาลูกไส้เพิ่นบอกเลยที่เกิดมานั่นให้ซื้อว่าเยซูเจ้าเยซูเจ้าเนาะซึ่งมีความหมายว่าพระผู้ไทยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากบาปกรรมของเขาถ้าพี่น้องจื้อได้ก็อยู่ในหนังสือลูกาบทหนึ่งข้อ31ก็บอกกับมาเรียหลังจากนั้นมาเรียก็มีคู่หมั่นผู้หนึ่งซื้อว่าโยเซฟเทวดาก็ไปหาโยเซฟอีกโยเซฟเมื่อพี่น้องก็จื้อได้เนาะเมื่อเทวดาไปหาโยเซฟพระเจ้าก็ไปบอกว่าโยเซฟเอ้ยลูกที่จะเกิดมาในท้องมารีนั้นบ่มาจากไสเด้อแม่นพระเจ้าและให้เจ้าลูกไส้นั้นที่เกิดมาให้เจ้าตั้งชื่อว่าเยซูเจ้าเด้อเนาะสองเถื่อเทวดาไปบอกผู้เป็นแม่แท้ๆแล้วก็บอกพอเลี้ยงนั้นคือโยเซฟนั้นมีหลายอย่างที่ยังยืนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงพี่น้องมีหลายอย่างเลยอันที่หนึ่งที่เราอ่านน้ำกันแหละในโกโลไซบทหนึ่งข้อ15นี่พระองค์ทรงเป็นแบบลักษณะของพระเจ้าเป็นคือพระเจ้าเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าเป็นแบบลักษณะของพระเจ้าไม่ก็เป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าผู้ซึ่งตาเห็นบ่ได้ย้อนว่ามนุษย์นี่มีความเสื่อมหลังจากทุกในบาปเลยพระเจ้าบ่เคยบอกนำเขาพระเจ้าเอากำแพงขันไว้แล้วเขาบ่จักพระเจ้าเขาลืมไปแหละมันหลายเสียงคนต่อมาเนาะลืมไปแล้วเขาก็ในหัวใจเขายังคิดว่ามีพระเจ้าอยู่แต่ตาบ่เห็นเขาก็มีแท้บ่บ่มีแท้บ่ก็สนใจอยู่ลังคนกับนบเสื้อว่ามีแท้เนาะแล้วคนก็โอ้คือสิบ่มีดอกดังนั้นพระเจ้าจึงลงมาเลยมาสำแดงพรุ่งลงมาเพื่อสำแดงพรุ่งมาอยู่กับเฮาและเพื่อบอกเฮาว่าเฮานี่แหละเป็นพระเจ้าเนาะเฮานี่แหละเป็นพระเจ้าที่ลงมาเกิดเพื่อมากอบกู้พวกเจ้าในจิตใจของมนุษย์มีความผูกซึกอยู่เสมอว่าในโลกที่ตาเฮาบ่เห็นเนี่ยมีผู้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แต่บ่เคยฮู้แท้ๆว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงแท้หรือบ่หรือเป็นแนวใดเนาะดังนั้นการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าก็เพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้มนุษย์ได้เห็นว่ามีพระเจ้าแท้จริงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจึงได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังเป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันเพิ่นบ่ได้ปาคงเป็นพระเจ้าได้เพิ่นยังเป็นพระเจ้าอยู่แต่มาเกิดเป็นมนุษย์แท้มีเนื้อหนังเนาะมีเนื้อหนังมีมนุษย์เฮาก็บ่เข้าใจว่าเป็นหยังพระเจ้าจะลงต้องลงมาเป็นมนุษย์คือบ่มาสำแดงเป็นพระเจ้าเลยคนนบคนกราบอยากเอาเขาไปก็บอกเขาบาดนี้เขาแห้งสิเสือง่ายบ่เป็นแนวนั้นเพราะว่าพระเจ้าลงมาบ่ได้เด้มีกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นคนบาปนั้นเนาะมีบาปน้อยเดียวขับไปเลี้ยวเห็นพระเจ้านี่มันตายเลยเพราะมีบาปถูกขาเลยฉะนั้นพระเจ้าสิลงมาเป็นพระเจ้านี่โดยบ่เปลี่ยนสภาพมาเป็นมนุษย์นี่มนุษย์จะขอใกล้พระเจ้าบ่ได้เลยเนาะอันที่1เหตุผลอันที่1เป็นอย่างพระเจ้าลงมาเป็นมนุษย์ก็เพื่อให้มาสื่อสารกับมนุษย์ให้เข้าใจใส่ภาษามนุษย์และพุ่งมาใน2โครินธ์บท4ข้อ4พี่น้องพระคำตัวนี้ก็ย้ำอีกว่าพระคริสต์ผู้ทรงมีพระลักษณะของพระเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าเลยมีชีวิตของพระเจ้ามีหลายของพระพี่นี่กันเอาบึงฟิลิปปีบท2โคว่าพระองค์ทรงสภาพของพระเจ้าทรงสภาพของพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าเว้าง่ายนะในเฮบรูบท1ข้อ3ก็บอกพระวุฒินั้นเป็นแสงสะท้อนพระสง่าราศีของพระเจ้าและมีสภาพเป็นแบบพิมพ์เดียวกันกับพระองค์เป็นแบบพิมพ์เดียวกันอันเดียวกันเนาะอันเดียวกันเลยกับพระเจ้า
พระบุตรคือพระเยซูคริสต์เจ้านะเพิ่นว่ามีแสงสะท้อนแห่งพระสง่ารัศมีของพระเจ้าอยู่นําของเพิ่นเพิ่นมีสิ่งเหล่านั้นเนาะชีวิตของพระเจ้าแหละอยู่นําเพิ่นอันสองมีสภาพเป็นแบบพิมพ์เดียวกับพระเจ้าบ่ต่างหยังหมายความว่าบ่ต่างหยังกับพระเจ้าบ่มีหยังต่างกันจังดีเป็นพระเจ้าคันเว้าง่ายๆเนาะขณะที่อยู่ในโลกนี่พี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าได้สำแดงบ่พูมเป็นพระเจ้าเหตุการณ์ปฏิหารสื่อมนุษย์บ่เคยเห็นจักเถื่อมีแต่พระเจ้าเห็นได้เนาะสิ้นว่าให้คนตายหลายคนคืนมาจากตายตายเลยลีเนี่ยคืนมาลาซาโลตาย4วันพี่น้องไปเอิ้นออกมาพี่น้องก็จื้อได้เรื่องนี้เนาะคืนมาจากตายคืนมาจากตายให้คนดีพญาติที่มนุษย์ปีนปั้วบ่ได้ยิ่งเลือดตก12ปีเนาะยิ่งหลังกงอย่าง48ปีคนเปี้ยตั้งแต่เกิดมนุษย์ปั้วบ่ได้แหละคนเปี้ยตั้งแต่เกิดนี่คนตาบอดเฮ็ดให้เห็นหุ่มเปิดตาเขาคนปากคือปากได้คนเป็นขี้ทูดหายดีคนผีเขาจะศูนย์ถูกปลดปล่อยผีใหญ่ไปได้ก็อย่าพี่น้องจื้อได้ว่ามื้อนึงผีมันว่ามันกองทัพจักใหญ่หรือน้อยแหละกองทัพเวลาพระเยซูคือเจ้าว่ามึงสื่อได้ใดมันว่ากองทัพป้าถูกไหมข้อมันหลายมันว่าพระองค์เอ้ยกับสิไลเขาหน่อยออกในคอกเขาหน่อยมีบนอยู่เด้ให้เขาหน่อยไปเขาฟุ้งหมูที่กำลังหากินอาหารอยู่แถวนั้นได้บ่เนาะพระเยซูคริสต์เจ้าก็บอกมันไปซะมันก็ไปเขาฟุ้งหมูพี่น้องโบผีเขาหมูเว้ยสิเป็นธรรมดาหมูโดดลงน้ำตายก็มีมันยังอึกระทึกแรงวุ่นวุ่นเลยหมูเวลาผีไปเขาเลยการปฏิหารสิ่งนี้เอ็มเลยเกือบว่าบ่มีหนาหนึ่งในพังพีในชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าในข่าวประเสริฐนะบ่มีการปฏิหารพระเยซูไปบนใดก็ปิ่นปัวเยียวยารักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนตายคนหูหนวกปากคือมีหยังเนาะจักสิไล่ขับไล่ผีปีศาจหายพระองค์มีอำนาจเหนือทุกสิ่งหลายคนอีกเฮาเห็นพระองค์เนาะสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เห็นบ่ได้พังพี่ว่ามนุษย์เกิดมาในโลกบ่มีเพกล้าเว้าคํานี้เจ้าสิว่าเจ้าเป็นพระเจ้าบ่ยังก็ตามเจ้าเป็นพระศาสดาหยังบ่มีเพกล้าเว้าว่าบาปกรรมของเจ้าได้รับการอภัยเลยเด้อเนาะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นสามารถเว้าคํานี้อภัยบาปกรรมให้คนใดมีแต่พระเจ้าฉะนั้นผู้ใดเกิดมาในโลกนี้เพราะว่าเขาก็เจ้าเขาจักว่าเขาเจ้ามีบาปกรรมแล้วเขาสิไปอภัยบาปกรรมให้ฟื้นได้ในตัวเองก็ยังอภัยให้ตัวเองบ่ได้ตัวเองก็ยังเฮ็ดให้ตัวเองบ่ได้แต่พระเยซูคริสต์เจ้าผู้บ่ทรงมีบาปเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าแท้ๆเนาะพระคัมภีร์ว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถอภัยบาปกรรมก็มีแต่พระเยซูคริสต์เจ้าแหละพระเยซูตั้งไตรเถื่อเนาะพระเยซูว่าบาปกรรมของเจ้าเป็นที่โพดยกแล้วเนาะบาปกรรมของเจ้าบ่มีแล้วถูกยกแล้วเนาะเป็นอำนาจของพระเจ้าความจริงตัวนี้และพวกธรรมจารย์พวกนักธรรมนักบวชทั้งหลายก็เกียดสังพระเยซูคริสต์เจ้าพ่อเขาว่าว่าเป็นหยังพระเยซูจึงบอกคำนี้เป็นคำหมิ่นประมาทพระเจ้าเขาถือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเขาเบิ่งบ่ออกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าที่อภัยบาปกรรมใดเลี้ยงคนทั้งนั้นชีวิตกันเป็นอยู่เนาะพระองค์เลี้ยงคนเป็นหมื่นด้วยข้าวจี5ก้อนกับปลา2ตัวพี่น้องจื้อได้ผู้ชายล้วนๆหาพันคนนั้นไม่ยิ่งยังเล็กหน่อยเป็นหมื่นนะพี่น้องคนเขาจี้หาก้อนกับปลา2ตัวกินอิ่มหมดเหลือ12กระบุงอีกปลาที่ถูกเนาะทำการปฏิหารให้เศร้าประมงจับปลาบ่ต้องกวดมองบ่ต้องกวดเลยมองเพราะเพียงแต่ย้อนมองลงปลาแลนเขากังเว้นทะลุอีกปลาที่ถูกจื้อได้บ่หนังสือลูกาบทที่5เปโตรกับพรรคพวกจับปลามืดคืนบ่ได้หมายความว่าในการดำรงชีวิตของเฮานี่นะพระองค์สามารถทวีคูณได้
รายได้ของเฮารายรับของเฮาธุรกิจของเฮาเหมือนชาวประมงเป็นธุรกิจน้อยเมื่อนักเขาวันลงจมแล้วบริเงินจะกีบเลยชิบุยเงินหอดกินเขาแหละเมื่อพวงมาหอดพวงบอกว่าเอาเหือออกไปย้อนมองลงโอ้ปิตูเราก็บุยักเสือแหละพอเราเป็นเสี่ยวซานหาปลาเขาหาแต่กลางคืนอยู่กวดมองกับกวดแต่กลางคืนอันนี้บอกย้อนมองซื้อบ่อยกวดกังเว้นทุโลอยู่ว้าไม่ใช่แต่ปลาจากตัวอันนี้หามันขึ้นหรือยังบ่ได้เลยแต่ว่าปิตูอ่ะขณะที่บุเสืออันนี้แหละในใจผมก็บุเสือแหละแต่ว่าถึงจะได้ก็ตามเราอะเพราะนายเป็นผู้บอกท่านเป็นผู้บอกเขาจะเห็นตามคำของนายอย่าแหละได้บุได้ก็บุจักออกไปไปตัวเหือออกไปย้อนมองลงปลาแหลมเขาเต็มใส่สองลำเหือเต็มปลาปลาที่ถูกพิลึกแท้เนาะและมีผู้ใดเดินถึงน้ำพี่น้องเดินถึงน้ำพี่น้องก็จื้อเรื่องนี้เนาะพระเยซูเดินทั้งน้ำบ่แม่นแต่เพิ่นเดินผู้เดียวเด้มีอัครโศกเพิ่นผู้หนึ่งรู้จักว่ามีคนเดินมาเขาก็คิดว่าเป็นผีห้องยันผมบอกย่านมันเฮาเองมีอัครโศกเพิ่นผู้หนึ่งจื้อได้บ่ปิโตผู้คิดไวๆผู้เห็นไวๆโอ้ถ้าแม่นพงแท้ให้เขาหน่อยยังถึงน้ำไปหาผมดูผมบอกมาแม่ว้าวมาแม่ปิโตย่างออกจากเฮือเลยย่างไปหาพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องคนที่เกิดมาในโลกนี่คือสิมีแต่2คนนี่แหละย่างถึงหลักหน้าน้ําเท่าทิงเฮียนได้เว้แต่นังกีนเด้อนังขี้ตัวน่ะพี่น้องก็ไปเบิ่งเอาโอ้อันนั้นไว้นั่นมันยังก็ตามพี่น้องเนาะตัวจริงแท้ๆนี่ที่ย่างถึงหลักหน้าก็มีแต่พระเยซูคริสต์เจ้ากับปิโตหลังจากนั้นก็บ่มีใครอีกอันการปฏิหารที่เกิดขึ้นพี่น้องเมื่อเวลาพระเยซูคริสต์เจ้ายังอยู่ในโลกนี้พี่น้องอัครสุผู้หนึ่งขอให้พระองค์สำแดงพระบิดาเจ้าให้เพิ่นเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าบอกถึงพระบิดาเจ้าบ่มันมีแต่พระเยซูคริสต์เจ้าได้มื้อนี้เฮาสิบ่เว้าเรื่องนี้เนาะอาจารย์ตัดสินใจบ่มื้อหน้าอาจารย์จะอธิบายเรื่องนี้เรื่องเอื้อนว่าพระเจ้าตรีอคตินภาพพระเจ้าองค์เดียวแต่แยกออกเป็น3เพื่อเฮ็ดนาทีเงียบออกเป็น3ตนเนาะบ่แม่นมีไปเซา3องค์ได้องค์เดียวแต่แยกเป็น3บุคคลเวลาเฮ็ดนาทีพระบิดาเจ้าพี่น้องก็จื่อได้เนาะพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอันนี้เฮาสิบ่เว้าเรื่องนี้มื้อนี้ฉะนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าถึงพระเจ้าพระบิดาชาวอาคาสวกทั้งหลายก็สนใจว่าอยู่ไสกับพระบิดาเมื่อพระองค์ภาวนาอธิษฐานพูดกับข้าแด่พระบิดาเจ้าสอนอัครสาวกให้อธิษฐานก็บอกว่าข้าแด่พระบิดาเจ้ามีผู้หนึ่งสลกอกแล้วก็เลยถามว่าเออก็ดีอยู่หรอกพวกเราอยู่น้ำพุงแต่ว่าให้พวกเราเอาพระบิดามาให้พวกเราเห็นหน่อยหรอคนสลกอกคนนี้ฟิลิปเนาะให้พวกเราเห็นหน่อยดูพระบิดานั่นเอาพระบิดามาให้พวกเราเบิ่งหน่อยดูเนาะมันมีแท้บ่เราสิว่านี่พระเยซูตอบอย่างพวกบอกพวกอัครสาวกว่าพวกเจ้าได้เห็นเฮาพวกเจ้าก็เห็นพระบิดาเฮาและพระบิดาเป็นอันเดียวกันหมายความว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ใดสิสามารถเอาตัวเองไปเทียบพระบิดาเจ้าวะเฮาเป็นผู้ใดว่ามนุษย์ได้เกิดมานี่ผู้ใดว่าข่อยสิเป็นพระเจ้าคำมดนั่นว่าเป็นพระเจ้ามีได้อยู่ประเทศไกลเคียงนี่มดนั่นแสดงว่าเป็นพระเจ้ามาเกิดจักเอาอย่างตัวเอาอย่างพระเจ้ามาเกิดเอาไม้กางแขนไปใส่แดเอาหูบพระพุทธเจ้าไปใส่แดเอาหูบอิสลามไปใส่แดเอาหูบยังไปใส่อึ้งถึงเพื่อเราเป็นพระเจ้าของเกิดมาเป็นพระเจ้าเหนือทุกสิ่งโอ้ยเขาก่อนบ้าเท่าไหร่เขาบอกเนาะคนที่ไปบอกเนี่ยเป็นบ้าพระองค์บอกกับอัครสาวกเจ้าเห็นเฮาเจ้าก็เห็นพระบิดาแล้วเจ้ายังสิต้องการเห็นอย่างอีกเพราะว่าพระบิดากับเฮานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะเด้สิ่งใหญ่กว่านั้นการปฏิหารใหญ่ที่สุดในชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำแดงว่าพระองค์เป็นพระเจ้านั้นคือการที่พระองค์กลับคืนมามีชีวิตอีกหลังจากตายได้3วันพี่น้องเรื่องนี้เรื่องใหญ่
ที่บ่มีในโลกนี่ขึ้นมาแล้วบ่แม่นตายอีกเด้ขึ้นมาแล้วอยู่ในโลกนี่ยังอยู่ในโลกนี่40วันอยู่กับพวกอัคคสุกับพวกสิทธิ์กับพวกสวุสั่งสอนสิทธิ์สอนสั่งพี่น้องเห็นบ่คำสั่งมัทธายบทที่4ข้อ14มัทธายบทที่8ข้อ18ข้อ20น่ะแม่นหมดเลยเป็นคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูคริสต์เจ้าก่อนจะไปสวรรค์เลยนะพวกบอกว่าพวกเจ้าให้ออกไปเด้อตั้งแต่นี้ไปเนาะหลังจากนั้น40วันพงอยู่น้ำสบุกพงก็เอาพวกเขาไปถึงผู้น้อยหน่อยนึงเนาะแน่นอนผู้น้อยนั่นก็สิเป็นผู้เขามากอกเทศแล้วบ่เป็นผู้อื่นดอกเพราะมันอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนี่ผู้นั้นขึ้นไปหันมีคนหาร้อยกว่าคนไปนำพงก็สั่งเขาเนาะสั่งเขาแล้วก็เสด็จขึ้นสู่สอนต่อหน้าต่อตาเขาพี่น้องจื้อได้เรื่องนี้เนาะไปบึงในพระธรรมกิจการบทหนึ่งพี่น้องก็เสียเรื่องนี้ขณะที่ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขางงแล้วเว้ยอยู่ปลื้ดขึ้นไปเห็นเป็นตัวเป็นตัวขึ้นสวรรค์ไปแล้วพากันแน่มึงโง่ตาข้างเลยแต่ว่าเจ้าก็ใส่เทวดาลงมาพระเจ้ายักษ์เนาะสองตุนลงมาแบบพวกเจ้าเบิ่งยังแน่มึงเอียงพระเยซูคริสต์เจ้าองค์นี้สิเสด็จขึ้นไปแล้วจะกลับคืนมาเหมือนดังที่ตาพวกเจ้าเห็นนี่แหละที่กลับมาเป็นตุนเป็นตูเนาะเป็นการเสด็จมาครั้งที่สองที่หมายถึงพงสัญญาว่าพงจะคืนมาครั้งที่สองอีกเนาะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่บ่เคยมีเกิดขึ้นในมนุษย์ผู้ใดหมดอีกครั้งพี่น้องคำทำนวย300ครั้งเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่หนึ่งนั้นบ่มีตกจักอันเลยทุกอันถูกหมดถูกทุกอย่างแล้วก็เป็นไปตามนั้นคำทำนวยนั้นคำทำนวยว่าแล้วทวีดอก 4,000 ปี 2,000 ปี 1,000 กว่าปี 3,000 ปี 800 กว่าปี 700 กว่าปี 600 กว่าปีเนาะคำทำนวยพี่ลึก300กว่าครั้งถูกหมดในชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นเขาจึงยักว่าพระองค์นี่แม่นพระเจ้าแท้ๆเนาะบทเรียนในสําหรับพวกเฮาพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นไผพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นพระเจ้าคําตอบง่ายๆตอบสั้นๆพระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาเกิดในโลกนี้ได้ประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วบ่คักๆก็ 2,000 กับ21ปีผ่านมาเนาะคศ2021ปีนี้เพื่ออัตมิตรเพื่อสำแดงให้โลกรู้ว่าพระเจ้ามีแท้จริงพระเจ้านั้นมีแท้จริงมีพระเจ้าแท้ๆจริงแท้ๆที่แท้จริงซึ่งตาเขาบ่เห็นแต่ที่ตาเขาได้คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ได้เสด็จมาในโลกเพื่อสำแดงพระเจ้าให้เขาเห็นว่าพระเจ้ามีแท้จริงและเอาความหักของพระเจ้าเอาคำสอนของพระเจ้าเอาหลักกฎเกณฑ์ต่างๆของพระเจ้าลงมาในโลกนี้เป้าหมายที่สองที่พงศ์เสด็จมาเนี่ยก็คือเพื่อกอบกู้มนุษย์ให้พ้นจากบาปกรรมบ่ต้องไปใช้บาปกรรมที่นรกบึงไฟอีกถ้าตายจากโลกนี้ไปแต่จะไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าอันนั้นแมนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้เสือนี่พระองค์เป็นพระเจ้าเลยพงมาเพื่อกอบกู้มนุษย์พงเป็นพระเจ้าแท้จริงโมเมนต์มนุษย์แต่งตั้งพงอีกไหมเนาะพงบอกคนทั้งหลายว่าพงเป็นพระเจ้าและก็กระทำการสิ่งที่มนุษย์ทำบ่ได้ที่พระเจ้าเท่านั้นทำได้เพื่อพิสูจน์ให้มนุษย์บอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแท้จริงและพงก็เป็นพระเจ้าเลยและปัจจุบันพงยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นถ้าเราอยากไปพบพงเราจะได้รับคุ้มหักของพงที่นำมาให้แก่มนุษย์นะเฮาต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าพี่น้องและรับเอาความสอบธรรมที่พงนำมาเฮาเฮารับเอาได้ด้วยแบบใดทุกคนรับเอาได้เพราะเพียงแต่เฮาเปิดใจต้อนรับเอาการไทยของพระเยซูคริสต์เจ้าการไทยที่แม่นกระแค้นมันเป็นของเฮาเฮาก็ได้รับทันทีเฮาก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมทันทีแล้วเฮาก็เป็นคนไผ่พ้นของสวรรค์เป็นลูกของพระเจ้าทันทีเนาะอันนี้เป็นเพศการยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทำเพื่อพวกเราทั้งหลายดังนั้นในโอกาสนี้อาจารย์เขาจะรับ
สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการภาวนาอธิษฐานรับเอาเลยพี่น้องภาวนาอธิษฐานที่ได้ย่อมือรับตาแล้วก็เว้าที่อาจารย์จะพาเว้านี่จนคำว่าอาเมนอาเมนนั้นความหมายก็คือว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะฉะนั้นพี่น้องคริสเตียนถ้าพี่น้องยังบ่มั่นใจหรือพี่น้องที่บ่แม่นคริสเตียนคนทั้งหลายที่บ่แม่นคริสเตียนท่านต่างข่มเสือท่านจะพ้นจากบาปกรรมจะพ้นจากอำนาจการสับแสงจะพ้นจากปัญหาจะพ้นจากการสิ้นสหายจะกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมของพระเจ้าตามมาตรฐานของพระเจ้าที่เขาบอกกันมาหลายมือเลยท่านก็รับอะไรนอกในเวลาด้วยการภาวนาตามหลังอาจารย์นี่แหละอาจารย์จะพาเว้าและท่านอยากเว้าท่านก็เว้านำจนกลัวคำว่าอาเมนคือบอกนั้นที่ว่าคำภาวนาที่ท่านเป็นจริงแล้วดังนั้นเชิญถ้าพระอยากเว้านำก็เว้าเนาะคาเดองค์พระเยซูคือเจ้าขน้อยยอมรับว่าลูกนี่อยู่ใต้บาปกรรมลูกนี่อยู่ใต้การสับแสงลูกนี่อยู่ใต้อำนาจบันสตานหรือผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคือเจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ21ปีผ่านมาเพื่อสำแดงพระเจ้าความหักของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์เพื่อบอกคนทางในการที่จะพ้นจากนรกบึงไฟบัดนี้ขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของขน้อยและต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าการคืนพระสนของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอบใจที่ขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเป็นลูกของพระเจ้าแล้วบัดนี้และพวกขน้อยได้มรดกคือชีวิตของพระเจ้าชีวิตในสวรรค์เมื่อพวกขน้อยตายจากโลกนี้ไปพวกขน้อยก็จะบ่ไปใช้บาปกรรมที่นรกบึงไฟแต่จะไปอยู่กับพระเจ้าขอบใจและขอบพระคุณพระเจ้าที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของขน้อยแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านหรือพี่น้องผู้ใดได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและท่านก็มีสิทธิ์เข้าถึงพระเจ้าองค์เทียงแท้ได้ทันทีเนาะดังนั้นในโอกาสต่อไปสิเป็นโอกาสที่พวกเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองเพื่อคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเพื่อปัญหาต่างๆที่ข้ามชีวิตในครอบครัวเฮาเพื่อการอยู่กินเพื่อสุขภาพเพื่อกันและกันเพื่อพี่น้องของพวกเขาเนาะเขาสี่ภาวนาอธิษฐานรวมกันและเชิญพี่น้องอยู่ทั้งคริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงต่างๆทุกแขวงเสื่อว่าพี่น้องตั้งใจเขามารวมนมัสการน้ำพวกขนาดศูนย์รวมซึ่งเฮาพวกเฮาก็เฮ็ดทุกมื้อแต่วันคานถึงวันเสาร์เนาะและก็นอกนั้นอีกเฮาก็มีการไลฟ์สดในวันเสาร์ในวันอาทิตย์จังซี่ในแต่ละโบสถ์ใหญ่พี่น้องก็สอกหาฟังเอาได้สำหรับมื้อนี้เฮาจะอธิษฐานรวมกันให้ทุกคนที่อยู่ทั้งบ้านอยู่ไสก็ตามให้เฮาเว้าเป็นเสียงเดียวกันเพราะอันนี้แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเฮาทั้งหลายดังนั้นหลังจากที่พวกเขาได้ภาวนาอธิษฐานไปจนสุดแล้วเนาะก็สุดท้ายก็เชิญศาสนาจารย์ไสคำสิงห์อิทธิพลรองประธานศูนย์ร่วมคริสตจักรเขาประเสริฐเนาะได้ภาวนาอธิษฐานเพื่อพวกเขาเฮาสิเว้าเป็นเสียงเดียวกันขอพี่น้องเชิญกล่าวด้วยกันเนาะคาเดพระบิดาเจ้าของพวกเขาทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งผูกมัดมารซาตานและผีปีศาจให้ที่ตั้งตัวขึ้น
ว่าเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอยู่ในโลกนี้รวมทั้งประเทศของพวกเขาหน่อยพวกเขาหน่อยสั่งทำลายการขับไหวบูซามันซาตานและพีพีศาสตร์ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกน้อยเพื่อขับไล่การสาบแสงวินกรรมข้อกรรมให้หมดไปจากชีวิตของพวกน้อยทั้งหลายพวกน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไล่สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าอย่างแท้จริงนำเอาการสาบแสงนำเอาการเจ็บป่วยนำเอาปัญหาไปสู่คนที่ขับไหวพวกมันพวกน้อยสั่งลึบล่างสิ่งเหล่านี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคือเจ้าพวกน้อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มารซาตานและผีปีศาจให้สุกยู่ให้บางคนเห็ดต่อสู่ความสอบธรรมต่อสู่กฎหมายต่อสู่ความถูกต้องพวกเขาได้สั่งลึบล่างสิ่งเหล่านี้มันบ่มีอำนาจที่จะเฮ็ดสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปพวกเขาน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานสั่งลึบล่างยุติยับยั้งวิญญาณสัวหายตัวอย่างก็คือวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดฆ่ามนุษย์พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณเหล่านี้วิญญาณคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หมดไปลูกระบาดโควิดให้ถอยออกไปพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณลินสู้วิญญาณขี้ลักวิญญาณหักคมเพศให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรนานาประการซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาให้พวกขน้อยในโลกนี้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายกำหนดพวกขน้อยพร้อมกันประกาศการเยียวยาปินปัวรักษาสำหรับพี่น้องผู้รับใช้ที่เจ็บป่วยอาจารย์ปโลอาจารย์สมศรีมีอาจารย์ทันษาผู้ปกครองกฤตพรพร้อมด้วยลูกสาวเพิ่นนางต้นให้พระหัตถ์อสุริตของพรุงเยียดออกที่จะเห็นการเยียวยาปินปัวรักษาพวกขน้อยบ่ลืมคิดถึงอาจารย์ศรีจันทร์ขอบพระคุณพระเจ้าที่เห็นว่าการผ่าตัดนั้นได้สำเร็จลุล่วงไปโดยดีและเสื้อว่าในสองมือต่อไปข้างหน้าเพิ่นจะได้ออกจากโรงพยาบาลพวกขน้อยบ่ลืมอธิษฐานเพื่อหลานอาจารย์กำแพงหลานน้อยนั่นยังบ่ทันดีปัจจุบันนี้พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อป้าน้อยที่เพิ่นล้มเวลานี้เจ็บขาหลับการเยียวยาปิ่นปัวรักษามาจากพระเจ้าพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนและประกาศลึบล่างหนีศีลของผู้สอบธรรมให้หมดไปประกาศว่าคนอธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้และประกาศว่าคนขี้ลักที่หลอกลวงเอาของคนสอบธรรมไปในเมื่อก่อนให้ส่งคืนมาสองเท่าตัวพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานขอหับเอาพระพรแห่งไสยศาสตร์เหนือโรคระบาดโควิด-19เหนือสิ่งโซ่ให้ทุกอย่างที่มารซาตานผีปีศาจให้ได้นำเข้ามาต่อสู้คริสตจักรก็ต่อสู้สังคมในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรนานาประการที่พงนำมา
ให้ผู้สอบธรรมให้เกิดเป็นจริงในชีวิตพวกเขาในทั้งหลายพวกเขาในบ่ลืมที่จะคิดถึงพี่น้องที่กำลังเดินทางศาสนาจารย์แสงดาวอาจารย์หุ่มแพงอาจารย์เจอเฮอให้อยู่ในความหักของพระองค์พวกเขาหน่อยบ่ลืมที่จะอธิษฐานเพื่อรับพระพรอันเหนือธรรมศาสตร์ให้แก่ท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้พึ่นมีสุขภาพเข้มแข็งอายุมันยืนมีสติปัญญาพิเศษในการนำพาประเทศชาติบ้านเมืองต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19และสิ่งโซ่ให้ทุกอย่างที่มารซาตานและผีปีศาจให้นำเข้ามาในโลกนี้พวกเขาน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อคนทั้งหลายที่อยู่ในแขวงต่างๆทั้ง18แขวงที่ร่วมใจกันกับพวกเขาน้อยในการนมัสการในการขไหว้พงให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของคนเหล่านั้นพวกเขาน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์พวกเขาน้อยประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องไปถึงทุกทีทุกบ่อนในบ้านเมืองของพวกเขาน้อยเพื่อปลดปล่อยเอาคนที่ถือลามสู่ด้วยสู่พิมานให้ทับถึกทับมั่งและให้มุดไปและประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศไปในทั่วโลกเป็นคำพยานแก่ทุกชาติและพวกเขาน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นไสยศาสตร์เป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาพวกเขาน้อยประกาศข่าวประเสริฐกับสุนเผ่าในประเทศของพวกเขาหน่อยทั้งหลายให้พระเจ้าได้ให้เขาประเสริฐไปถึงคนเหล่านี้หน้าที่ของเขาคือเขาจะต้องตัดสินใจว่าจะหับเอาแผนการไทยของพระเจ้าหรือเดินออกจากทางแห่งแผนการไทยของพระเจ้าพวกเขาหน่อยจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาหน่อยทุกอย่างแล้วจึงสรรเสริญขอบคุณพระองค์ด้วยสัตย์ซื่อด้วยใจมุทนาขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญพี่น้องทุกคนรวมกันรับพระพรในโอกาสทรงสถานีเนาะสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระในโมทนาขอบคุณพระองค์การทรงนำพวกเขาน้อยได้นำพระพรนำประคำนำไสยชนะนำความสำเร็จมาถึงพวกเขาน้อยในสาวนีและส่วนในสิ่งประกาศว่าสิ่งพวกเขาได้ยินได้ฟังในพระคำของพระเจ้าและในภาวนาอธิษฐานในวันนี้เต็มด้วยความไสยชนะเต็มด้วยความฮักความซุ่มซึ้งดีเต็มด้วยสันสุขของพระเจ้าและประกาศรับพระพรจากพระองค์เหนือทุกคนที่ยินได้ฟังมานี่ประกาศว่าสำเร็จแล้วรับไสยชนะแล้วทุกคนได้รับพระพรทุกอย่างตลอดนี้ตลอดด้วยไสยชนะโดยการซึกกับพี่อยู่ที่ดีเข้มแข็งในการรับไสยพระเจ้าด้วยความกล้าหาญด้วยจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระเจ้าทุกสิ่งเก่านี้โดยความเชื่อในนามพระเจ้าอาเมนผมสุมสินดีไสยชนะจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนเขาจะพบกันอีกมืออื่น